ิ่งที่มองไม่เห็นก็น่ากลัวเหมือนกันใช่เพราะฉะนั้นทำกรรมดีไว้เยอะๆทำกรรมดีไว้เยอะๆบังเอิญเราได้เห็นมาหลายรุ่นใช่ไหมครับครับแล้วมีเพื่อนผมไปร่วมซื้อบอกเฮ้ยตอนนี้เราซื้อ1ล้อแล้วนะ2ล้อแล้วนะพอ3ล้อกระตุยเลยครับแชร์ชะม้อยใช่ไหมก็ไปติดคุกเพื่อนผมก็จนไปเลยเป็นอาจารย์อยู่เรียนพัทยาตกเป็นเพราะว่าเขาชักชวนและเป็นต้นสายทางใช่ไหมครับแล้วช่วงนั้นก็จะมีแชร์คนนี้เกิดขึ้นมากมายมหาศาลอย่างนี้เราต้องบอกตัวเราเองว่าอย่าโลภเพราะว่าการที่เราโลภเนี่ยเป็นหลุมพรางให้เขาทำไมคะเอาเราเป็นเหยื่อได้อาจารย์คะเรื่องไอ้ตัว relation database เนี่ยขอบคุณที่พากลับมามันก็เหมือนการที่ Facebook เก็บข้อมูลเราแล้วก็มี account เราแล้วใช่อย่างกรณีที่คนที่ทำเพจแล้วก็จะมีเลขที่บัญชีใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับแล้วเวลาถูกขโมยมันก็ขโมยหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นเช่นนั้นแหละมันมีกฎหมายเรื่องของดูแลความเป็นส่วนตัวไหมอย่างเราเอา ID ไปให้แบงค์เงี้ยแบงค์มีสิทธิ์เอาข้อมูลเราไปให้กับหน่วยงานอื่นในทางปฏิบัติเขาก็บอกว่าเขาโปรเทคข้อมูลเราแต่จริงๆแล้วไม่คิดว่ามันจะแบบนั้นไม่ต้องเอาอื่นเอาใครคะขนาดแค่เด็กจบใหม่นะคะไปกรอกออนไลน์สมัครงานออนไลน์เชื่อไหมคะว่าฐานข้อมูลของเด็กที่คีย์เข้าไปอะค่ะถ้าภายใน 1-2 เดือนราคาต่อรายชื่อที่เขาขายได้5บาท3บาทขึ้นอยู่กับเว็บและขึ้นอยู่กับความสดของข้อมูลบางทีเขาไปซื้อย้อนหลัง3เดือนอีกราคาหนึ่ง6เดือนอีกราคาหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะข้อมูลตรงนี้บางทีบริษัทที่เขาต้องการพนักงานก็ซื้อแต่บางทีประกันก็ซื้อบัตรเครดิตก็ซื้อเพราะบางทีบอกว่ามันเป็นความลับแต่จริงใช่ใช่ค่ะไม่งั้นเขาจะเอาข้อมูลเรามาได้จากไหนในอันนึงเป็นสิ่งหนึ่งที่บางทีไม่ค่อยชอบทำบัตรเครดิตหลายใบเพราะบางทีมันก็ทำให้เรานิสัยเสียมีเงินใช้เยอะการคาดว่าล่าสุดที่มีสมัครที่ขายมือถือเจอขายมือถือเอาหลายชื่อไปขายเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะอันนั้นนะผมว่าเป็นความผิดอาญาด้วยนะครับเอาข้อมูลเราไปขายใครจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นคนฟ้องมันต้องมีคนเสียสละหรือมันต้องมีกรมคุ้มครองผู้บริโภคเนี้ยไปโปรเทคเราเพราะบางทีข้อมูลส่วนตัวนะคะอย่างเวลาที่เราไปเอาบัตรประชาชนไปทำธุรกรรมเนี่ยบางทีเราก็เซ็นกำกับขีดค่าแต่เชื่อไหมคะคนที่เขาจะทำไม่ดีอ่ะเขามีวิธีการไม่ว่าเราจะใช้ปากกาแบบไหนอ่ะมันการทำเนี่ยมันคนป้องกันไม่สู้คนทำคนทำเขามีวิธีการเหมือนอย่างที่เราบอกว่าเราเปิดบริษัทแล้วเรามีเลขาเคยได้มีอยู่คดีนึงไหมคะเลขาจะดูแลทุกอย่างและปรากฏว่าเลขาก็แอบเอาทะเบียนการเขาเรียกว่าอะไรนะเอกสารส่วนตัวของเจ้าของไปทำบัตรเครดิตแล้วรูดสบายใจเลยพอถึงเวลาทำไมคะมีปัญหาแล้วจะบอกว่าเราไม่รับผิดชอบมันเป็นเอกสารของเรามันเป็นเอกสารของเราอย่างอาจารย์มีเพื่อนบอกว่าให้ช่วยไปดูระบบให้หน่อยอาจารย์ไปแล้วอาจารย์ก็บางทีก็แนะนำยากนะคะเพราะว่าอย่างเรื่องเงินสดเดี๋ยวเกิดไว้ก่อนเรื่องเงินเนี่ยบางทีเราให้ลูกน้องจับมากก็ไม่ได้สมุดเช็คไอ้กระเป๋าตังค์มันไม่เท่าไหร่เงินมันนับได้มันตรวจได้มีขาเข้ามีขาออกมีเงินเข้ามีเงินออกแต่สมุดเช็คเนี่ยบางทีเพื่อนก็วางโจ้งๆไม่เก็บเข้าเก๊ะหรือบางทีวางในเก๊ะแต่เก๊ะไม่ล็อกสมุดเช็คนี่ก็เป็นอะไรเนี่ยที่มันก็เป็นตัวแทนเงินในกระเป๋าเราอะถ้าวันดีคืนดีเราเซ็นค้างไว้สมุดเช็คเซ็นค้างไว้ขาหนึ่งก็ไม่ดีถ้าเปิดบริษัทเขาบอกว่าในทางการควบคุมภายในควรเซ็นสองขาแต่บางคนอีกคนนึงไม่ค่อยอยู่บริษัทหุ้นส่วนไม่ค่อยอยู่พูดถึงหุ้นไม่ค่อยอยู่แล้วเซ็นไว้ก่อนเลยขาหนึ่งอีกขาหนึ่งเดี๋ยวเราเซ็นเองแต่บางทีแบบนี้มันมีโอกาสแล้วบางทีเราไว้ใจลูกน้องบอกจ่ายค่าอะไรเอาใบแจ้งหนี้มาให้ดูแล้วก็มีเช็คมาประกบว่าจ่ายค่านี้พอถึงเวลาเอ๊ะทำไมเงินบริษัทมันก็คือเวลาจ่ายการรอบครอบคือต้องมีหลักฐานประกบถูกไหมฮะอันนี้เขาก็รอบครอบมีหลักฐานประกบในการจ่ายเช็คแต่บังเอิญว่าไอ้หลักฐานที่เขาเอามาแนบอ่ะมันวนซ้ำ
มันวนซ้ำมันวนซ้ำเหมือนกับตอนที่เราไปซื้อของในห้างเขาแจกของใช้ไม่ใช้ไม่รู้แหละเราเอาไว้ก่อนถูกไหมเอากลับมาวางอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อ่ะก็เขาให้เราก็รับตามสิเหมือนกันค่ะเราไปรับของแจกเขาก็สแตมป์ว่าทำไมคะรับแล้วรับแล้วแจกแล้วเพราะฉะนั้นไอเอกสารอะไรที่มันใช้แล้วอ่ะเบิกเงินไปแล้วทำจ่ายไปแล้วอ่ะก็แตมป์มันก็หน่อยว่าจ่ายแล้วเท่านั้นจบป้องกันเวียนมาไอที่พูดเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงนะคะตอนแรกก็รักกันดีทำธุรกิจด้วยกันแต่ช่วงหลังมันเกิดช็อตแล้วทำไปทำมาก็ถูกเพื่อนเอาไปแล้วก็บอกว่ามาปรึกษาแล้วเขาก็ไปรู้เองตอนหลังว่าไอ้ใบเสร็จไอ้ใบที่เอามาเซ็นเนี่ยมันคุ้นๆนะเพราะเวลาเซ็นเช็คมันเซ็นสองขาเพื่อนเขาเซ็นมาแล้วแล้วเขาต้องมาเซ็นทีหลังเขาบอกมันเป็นค่าซ่อมรถนะพี่จำได้ว่าจ่ายไปแล้วนะไอ้รถคันนี้เขาก็แกล้งเอารถอีกคันไปซ่อมที่อู่เนี่ยอีมันเดือนก่อนมีรถอีกคันหนึ่งมาซ่อมที่บริษัทยอดมันเยอะจ่ายไปยังไงโอ้จ่ายไปแล้วเนี่ยผมไปเก็บเช็คอะไรเรียบร้อยแต่ประธานโทษเขาเอกใจว่าเขาจะจ่ายไปเร็วๆนี้อีกใบนึงแต่อย่างเงี้ยมันก็พูดยากค่ะเพราะฉะนั้นบัญชีเนี่ยมันก็ดีแต่คนที่โกงแล้วเนียนก็คือใครนะไอ้คนที่รู้ไอ้คนที่รู้นี่แหละโกงแล้วเนียนกลับมาที่ตัวนี้เมื่อกี้พูดถึง relation นะคะสิ่งที่อยากให้รู้ก็คือ key คือสิ่งที่เราใช้ในการเข้าถึงเราบอกเรารู้ ID พนักงานรู้ ID นักศึกษาอย่างตอนนี้ถ้าเกิดว่าเอา ID ของอาจารย์ไปดูในระบบของมหาลัยก็จะเห็นเลยอาจารย์เข้างานเมื่อไหร่เข้าแต่ปีพ.ศ.ไหนสังกัดคณะอะไรวุฒิอะไรรู้หมดเลยเช่นเดียวกันค่ะและเลขรหัสนักศึกษาของคุณอาจารย์ก็จะรู้ว่าลงเข้าเรียนตั้งแต่เมื่อไหร่อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นท่านไหนหลักสูตรที่คุณเรียนหลักสูตรอะไรเก็บมาแล้วกี่หน่วยแต่แล้ววิชาเกรดเท่าไหร่เหลืออีกกี่หน่วยที่จะต้องเก็บอันนี้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องรู้เกี่ยวกับการเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลจะเก็บข้อมูลถ้าเป็น relational database จะเก็บเป็นตารางซึ่งในการเก็บข้อมูลเราจะมีคีย์หลักใช้ในการเข้าถึงเพราะฉะนั้นคีย์หลักอาจารย์จะแทนด้วยการขีดเส้นใต้หรือถ้าใครลองใช้ Excel มันจะแทนด้วยดอกกุญแจสัญลักษณ์เป็นดอกกุญแจเพราะฉะนั้นตัวนี้ตารางของตารางบน relation ลูกค้าและตารางล่างตารางของพนักงานขายเพราะฉะนั้น2ตารางนี้มีคีย์หลักก็คือลูกค้ากับพนักงานขายดูนะคะแล้วตาราง2ตารางเนี้ยมันมีการเชื่อมโยงข้อมูลการเชื่อมโยงข้อมูลลูกค้าชื่อสมนึกพาณิชย์ที่อยู่นี่เบอร์โทรอยู่นี่มีพนักงานขายคนไหนดูแลพนักงานขายรหัส101พนักงานขาย101เขาเป็นใครล่ะเราจะไม่เก็บดีเทลของพนักงานขายไว้ในตารางข้างบนเพราะตารางข้างบนเป็นตารางของลูกค้าเราจะเก็บส่วนของใครส่วนของมันตารางพนักงานขายจะเป็นตารางข้างล่างซึ่งพนักงานขาย101เขาคือคนชื่อองค์อาจที่อยู่เขาเบอร์โทรเขาเลขค่าของเขาถามว่าต่างคนต่างเก็บเพราะอะไรคะข้อมูลของลูกค้าData ในนี้จะเป็นของลูกค้า Data อีกตารางจะเป็นของพนักงานขายถ้ามีการเปลี่ยนแปลงตารางใครตารางมันแล้ว2ตารางนี้ถูกเชื่อมด้วยรหัสพนักงานขายแสดงว่ารหัสพนักงานขายแสดงว่ารหัสพนักงานขายเป็นตัวเชื่อมตัวเชื่อมมันทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมในตารางข้างบนแต่ตัวมันเองในตารางข้างล่างทำหน้าที่เป็นคีย์หลักเราเรียกตัวมันว่า FK FK คือ Foreign Key คีย์ที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลของอีกตารางหนึ่งที่เชื่อมโยงถึงกันมันเป็น Attribute คือสิ่งที่เราอยากเก็บเป็น Relation อีก Relation หนึ่งซึ่งตัวมันเองมีตารางหลักที่มันทำหน้าที่เป็นคีย์หลักสังเกตนะคะว่า102 1002มันก็จะมาเชื่อมมันหมายถึงพงพัฒน์อาจารย์ถามว่ารหัสลูกค้าในตารางข้างบนซ้ำไหมคะ
ไม่ซ้ำแต่รหัสพนักงานขายซ้ำไหมคะซ้ำอันนี้ความสัมพันธ์มันเป็นแบบไหนคะ one company ดีมากขอบคุณค่ะแสดงว่าลูกค้า1คนถูกดูแลโดยพนักงาน1คนพนักงาน1คนดูแลลูกค้ามากกว่า1คนมันที่เมื่อกี้เราเรียน one to many one to one many to many เรียนทำไมเรียนเพื่อทำไอ้แบบเนี้ยนะคะอันนี้แค่ให้รู้จักค่ะแค่ให้รู้จักว่าคีย์หลักคือคีย์ที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลเวลาที่เราทำบัญชีเราบอกว่าเรารู้แค่บัญชีหนึ่งเราใช้ซอฟต์แวร์บัญชีได้ละเวลาเราคีย์ข้อมูลหรือเวลาที่เราใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการทำงานโปรแกรมเมอร์เขาผูกสูตรข้างหลังไว้ให้ว่าจากเดบิตเครดิตแล้วมันต้องเด้งมาตัวทีแยกประเภทเช่นสมมติเราบอกว่าเดบิตมันลบไปแล้วเดบิตลูกหนี้เครดิตขายลูกหนี้ได้มโนตามนิดนึงนะคะเดบิตลูกหนี้เครดิตขายลูกหนี้มันต้องลิงก์ไปไหนต่อคะตัว T แยกประเภทตัว T แยกประเภทลูกหนี้สังเกตนะคะลูกหนี้เดบิตเครดิตลิงก์ไปที่ตัว T แยกประเภทลูกหนี้แล้วลิงก์ไปไหนต่อคะงบทดลองก่อนไปเทลบาลานซ์มีลูกหนี้ตัวจากเทลบาลานซ์มันวิ่งไปไหนต่อคะบาลานซ์ชีทเพราะฉะนั้นมันวิ่งแต่ละที่โปรแกรมเมอร์เขาใช้ PKใช้รหัสลูกหนี้ในการผูกเบื้องหลังให้มันวิ่งเท่านั้นเองนะกำลังจะบอกว่า PK มีความสำคัญใช้เป็นคีย์หลักในการเข้าถึงอย่างประธานโทษนะคะเวลาจะคีย์เกตสังเกตว่าคุณมาสอบหลายครั้งในชุดที่คุณสอบไม่ได้มีให้เขียนชื่อนามสกุลมีแต่อะไรอย่างเดียวคะรหัสนักศึกษาทำไมคะบางทีการรู้ชื่อนามสกุลไปแอบสิเวลาตรวจแต่จริงๆแล้วไม่เกี่ยวค่ะก็อันนั้นเป็นอีกส่วนหนึ่งผลพลอยได้ว่าเวลาตรวจไม่ต้องรู้หรอกชื่อนักศึกษาเดี๋ยวคุณจะสนิทสนมเป็นการส่วนตัวอีกส่วนหนึ่งค่ะเราดูแค่รหัสตรวจแล้วเราดูรหัสเป็นหลักข้อตรวจเสร็จได้เท่าไหร่คีย์เข้าในระบบในระบบก็ใช้อะไรเป็นหลักคะรหัสชื่อนามสกุลมันโยงของมันเองอยู่แล้วนะคะอันนี้ถามเป็นความรู้นิดนึงค่ะสมมติว่าเวลาเราทำรหัสแล้วว่าเราเป็นชื่อพนักงานเนี่ยเราควรทำแยกชื่อแล้วก็แยกนามสกุลหรือเปล่าหรือว่าเรารวมกันก็ได้ไม่ได้มีผลต่างกันเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับการออกแบบข้อมูลแล้วแต่ค่ะไม่ได้ซีเรียสไม่ได้ซีเราทำนำหน้านี่มีผลนะคะเวลาออกแบบข้อมูลอันนี้เราก็แยกเพราะว่าจริงๆแล้วในการออกแบบข้อมูลเขาเอาให้คีย์สะดวกถ้าอย่างคุณจะสังเกตเห็นเวลาที่เขาให้คีย์กล่องที่ในฟอร์มที่เราคีย์ออนไลน์ถ้าสังเกตเนี่ยเขาก็นักคำนำหน้านายนางสาวหรือคำนำหน้าอย่างอื่นที่เป็นเขาก็จะมีดอกเขาเรียกว่าดอกดาวให้เลือกไอ้แบบนี้แสดงว่าเขาเก็บเป็นฟิลต่างหากแล้วนามสกุลชื่อบางอันเขาก็เก็บแยกขึ้นอยู่กับนโยบายขององค์กรอย่างมหาลัยชื่อนามสกุลมาฟิลเดียวกันเก็บทีเดียวแต่บางหน่วยงานเขาก็แยกแล้วแต่คนที่ทำดัตเตอร์เบสออกแบบซึ่งดัตเตอร์เบสนะคะเมื่อก่อนเนี่ยมันตั้งแต่ IT มันบูมแล้วทุกองค์กรมีแต่การเก็บข้อมูลตอนนี้จะมีคำหนึ่งที่ดังมาก Big Data พวกนี้ค่ะเอา Data แล้วก็มาวิเคราะห์เชิงลึกพูดถึง Data ต้องเกิดทันแน่ๆเลยอาจารย์ชอบเล่าทุกครั้งที่สอนเคสเคสคุณหมอวิสุทธ์ทราบไหมคะคุณหมอวิสุทธ์ท่านไหนแล้วอ่านคดีนั้นไหมคะคุณหมอวิสุทธ์กับคุณหมอผัสพรอาจารย์ชอบมากเพราะว่าบุคลิกแบบคุณหมอวิสุทธ์นี่เป็นอะไรที่บุคลิกสุภาพสุขุมใจเย็นแล้วเข้าใกล้แล้วน่าจะทำไมคะเราเป็นคนร้อนอยู่ใกล้ๆเขาน่าจะเย็นเป็นบุคลิกที่แบบว่าชื่นชอบโดยส่วนตัวแล้วท่านเป็นคุณหมอสูติท่านต้องทำไมคะดูดีดูเนี้ยท่านเป็นอาจารย์หมอด้วยแต่อยู่ๆท่านมาฆ่าภรรยาเชื่อไหมคะว่าท่านฆ่าใ
แต่ว่าเขาได้ก้อนเนื้อเราคืออ่ะจริงๆแล้วไม่มีใครคิดหรอกค่ะว่าท่านจะทำแต่ด้วยความที่ทำไมคะกล้องวงจรปิดจาก OET จับได้ว่าประคองภรรยาออกมาอาจจะแบบว่าทานสาเกแล้วอาจจะไม่อาจจะทานเยอะไปแต่ตอนนั้นท่านว่ากำลังจะเลิกรักกันด้วยความที่รักมันลดน้อยลงแต่ด้วยแบ่งกันไม่ลงตรงสมบัติทีนี้คุณพ่อของคุณหมอผู้หญิงก็ไม่ยอมคือไม่ยอมอยู่ๆคุณหมอก็บอกประคองมีภาพออกจากโอชิว่าประคองภรรยาออกมาแล้วก็มีหมอผู้หญิงก็เขียนจดหมายเอาไว้เป็นพิมพ์คอมพิวเตอร์บอกขอไปต่างจังหวัดสัก 3-4 วันฝากลูกด้วยนะแทนที่จะฝากกับคุณพ่อตัวเองแต่ไปเขียนบอกกับสามีคุณพ่อก็เริ่มเอ๊ะแปลกใจแล้วว่าลูกไม่เคยเป็นแบบนี้นะและถ้าเล่าผิดเสริมเลยนะพี่ปรากฏว่าคุณพ่อเขาก็ทำไมคะแจ้งความรอพบคนหายไปชั่วโมงแจ้งความได้ค่ะ24 หรือ 48ครับไม่เคยหายเลยไม่แน่ใจสรุปว่าคุณพ่อท่านก็รอให้เวลาครบแล้วก็แจ้งความพอแจ้งความก็มีการตามหาว่าลายที่พิมพ์พร้อมเนี่ยไม่น่าใช่ที่สำคัญเกี่ยวกับไอทีเราตรงไหนคะที่อาจารย์ต้องเอามาเล่าคุณหมอพลาดตรงที่คุณหมอไปรูดปืดถ้าคุณหมอไม่รูดปืดคุณหมอจะไม่ถูกจับและเราจะไม่และเราโดยบุคลิกภายนอกคุณหมอไม่น่าจะทำอยู่แล้วการรูดปืดของคุณหมอในวันนั้นคุณหมอไปเดินใกล้ๆโรงพยาบาลจุฬาจะมีห้างเซ็นทรัลอะไรคะชิดลมใช่ไหมคะไม่เคยเดินแถวนั้นเหมือนกันปรากฏว่าคุณหมอไปรูดปื๊ดเวลาประมาณเที่ยงๆบ่ายๆไอ้การรูดปื๊ดของคุณหมอตรงนั้นนะคะคุณหมอรูดปื๊ดประทานโทษนะคะท่านไหนดีหมอเวลาคุณหมอไปเข้าร้านค้าปลีกร้านสะดวกซื้อบิ๊กซีโลตัสเดอะมอลแล้วแต่คุณหมอจะเข้าคุณหมอซื้ออะไรบ้างคะขอบคุณมากคุณหมอบอกซื้อทั้งของกินซื้อทั้งของใช้ก็คือซื้อหลายอย่างไหนๆเข้าทั้งทีแต่คุณหมอวิสุทธ์คุณหมอซื้อถุงดำซื้อน้ำยาดับกลิ่นแล้วก็ซื้อกระดาษชำระแกนใหญ่3รายการคุณหมอพลาดถ้าวันนั้นคุณหมอมานั่งอยู่ในห้องกับสุบริจะบอกคุณหมอเลยอย่าใช้บัตรเครดิตถ้าใช้เงินสดวันนั้นคุณหมอจะไม่ถูกเหมือนกับว่าพอคุณหมอไปรูดปืนแล้วซื้อแค่ของแบบนี้มันทำให้ทำไมคะมันสงสัยได้แล้วเขาก็เลยไปสืบต่อที่ห้องพักคุณหมอห้องข้างๆบอกว่าได้ยินเสียงกดชักโครกคุณหมอคงท้องเสียทั้งคืนปรากฏว่าไปดูต่ออีกในห้องน้ำมีคราบเลือดพอมีคราบเลือดเสร็จคุณแม่คุณพ่อของคุณหมอผู้หญิงเลยบอกว่ารู้สึกตอนนั้นหมอควันทิพย์ไหมพี่มาทำเขาก็ให้ทำไมคะสูบไอ้บอกเกิดแต่ว่ากว่ามันจะสืบนี่มันเป็นใช้เวลาเป็นเดือนนะกว่าคดีเขาจะมาแกะได้เนี่ยเป็นเดือนมันก็เริ่มย่อยเริ่มอะไรละไปสูบขึ้นมาแล้วก็มาพิสูจน์ DNA แล้วปรากฏว่ามันมี DNA ของคุณหมอสงสัยเหมือนอาจารย์ใช่ไหมคะแล้วคนทั้งคนเนี่ยเนื้อลงไปอย่างนั้นเนี่ยแล้วกระดูกอ่ะกระดูกมันมีเยอะกว่าเลยแค่หัวถ้าทำได้ประหลาดหลายโอ้ทำไม่ได้แล้วยาดับกลิ่นแค่ดับกลิ่นเลือดที่คาวไหมคะไม่ต้องเอาอื่นนะคะแค่เราไม่ทานเนื้อวัวเราเดินผ่านเนื้อวัวกลิ่นนี้มันก็จะชวนให้ตลกอบอวนแล้วคนทั้งคนที่ไปชำแหละใครห้องน้ำเฉยเลยคะเพราะเรายังไม่เห็นเนื้อหาปรากฏว่าส่วนที่เป็นกระดูกอ่ะก็เขาสันนิษฐานกันว่าปกติเวลาที่โรงพยาบาลจุฬาก็จะมีทำพิธีของอาจารย์ใหญ่ก็ถุงกระดูกเนี่ยค่ะก็เอาไปทำพิธีที่เมนมั่วๆพร้อมกันกับของท่านอื่นๆก็เลยเป็นเหตุที่ประเด็นที่จะเล่าเนี่ยก็คือ POS point of sale ไอ้รูปปืนเนี่ยมันใช้บาร์โค้ดคิดเงินข้างหน้าเท่าไหร่ของบางอย่างตัดสต็อกข้อมูลบางอย่างอิเล็กทรอนิกส์ฟันทรานสเฟอร์ไปทำไมคะไปตัดเงินไอ้การใช้บัตรเครดิตมีทั้งข้อมูลส่วนตัวของเรามีทั้งดีเทลที่เราซื้อวันเวลาห้างที่ไหนมีไหมคะใครเคยลองดูบัตรเครดิตของแต่ละท่านเองแล้วมียอดเงินเท่านี้คุณลองโทรไปถามที่แบงก์สิขอโทษนะคะวันนี้ดิฉันไม่ค่อยแน่ใจเลยค่ะว่าลูกเอาบัตรไปใช้หรือเปล่าอ๋อเอาไปใช้ที่ห้างนั้นห้างนี้ค่ะลูกเวลาไหน
างทีเราบอกว่าถ้ายังไงช่วยส่งข้อมูลมาให้เราที่บ้านลองดูนะคะแล้วเขาก็จะพิมพ์มาเลยค่ะว่าไอ้วันนั้นน่ะถ้าสมมติไปเข้าห้างลิสต์มาเลยซื้ออะไรบ้างของพวกนี้ทำไมคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านไหนจะทำอะไรใช้อะไรดีที่สุดคะใช้เงินสดดีที่สุดค่ะใช้เงินสดดีที่สุดไม่มีใครติดตามเราได้แต่คิดว่าถ้าเกิดว่าวันนั้นการฆ่าคนคงเป็นอารมณ์ชั่ววูบนะคะคงเป็นอารมณ์ชั่ววูบคงอย่างตอนนั้นมันจะมีคดีของใครอีกนะคะที่หมอเสริมใช่ไหมคะหมอเสริมที่ฆ่าเจนจิลาเจนจิลานี่เป็นนักศึกษาแพทย์รุ่นพี่เขาก็บอกว่าตอนที่เขาฆ่าก็อารมณ์ชั่ววูบก่อนหน้านั้นก็มีหมอที่เอาไปโยนที่สะพานนนท์โชวีใช่ไหมคะอันนั้นก็คือนั้นอยู่โรงพยาบาลยาสูบอันนั้นก็หมอกับพยาบาลพอดีห้องนี้มีหมอกับพยาบาลต้องขอโทษนะคะที่เล่าเรื่องนี้แต่มันอันนั้นมันก็จริงๆแล้วมันมีทุกแล้วเรียกว่าไงมันก็มีในทุกวิชาชีพใช่เพียงแต่ว่าไอ้ที่อาจารย์ชอบเล่าหมอที่สุดเป็นเพราะว่ามันมีระบบ POS อยู่ในนั้นมีเรื่องของการโอนเงินมันมีหลักฐานที่ถ้าเมื่อก่อนมันไม่มีระบบ IT ดีขนาดนี้มันจะมีปัญหาไหมคะมันจะไม่เจอกันเหมือนอย่างมีหนังฝรั่งอยู่เรื่องนึงเรื่อง Destination น่าจะไม่เคยดูมันเป็นหนังโรงเล็กมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะผู้ชายกับผู้หญิงที่วาสนาทำให้โคจรมาเจอกันแล้วการมาเจอกันของเขาระบบ IT เนี่ยมีส่วนช่วยทำให้เขาตามหากันจนเจอเมื่อกี้ที่อาจารย์เปิดในเรื่องของ RFID เห็น0101เยอะๆไหมคะเมื่อก่อนอาจารย์เคยดูหนังอยู่เรื่องหนึ่งคีนูริฟเล่น The Matrix ดูแล้วแหมโมโหหนังไม่ชัด01เต็มจอเลยตอนนั้นไม่เข้าใจว่าทำไมมันต้องมี0มี1อ๋อตอนนี้เข้าใจละสัญญาณปิดสัญญาณเปิดมันมีอยู่2ตัวกลับมานะคะตรงนี้เมื่อกี้เราพูดถึงคีย์นะคะที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลแล้วอาจารย์ก็จะบอกว่าตารางอันบนอันล่างเชื่อมด้วยคีย์ลองคีย์ลองคือ foreign key ปัจจุบันในการทำฐานข้อมูลจะมีอีกตัวหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทสำคัญก็คือพจนานุกรมข้อมูลพจนานุกรมข้อมูลเป็นเอกสารที่ใช้ในการอ้างอิงบอกให้ทราบว่าข้อมูลที่เก็บเนี่ยมีรายละเอียดอะไรบ้างอันนี้เช่นอย่างเมื่อสักครู่นี้เพื่อนถามว่าคำนำหน้ายังไงคำนำหน้าที่เก็บในฐานข้อมูลเขาก็จะบอกว่าข้อมูลที่เก็บเป็นตัวอักษรเก็บเป็นตัวเลขเก็บเป็นภาพเก็บแบบตัวเลขที่เอามาใช้คำนวณเก็บเป็น currency มีชนิดของ data เพราะฉะนั้นเองพจนานุกรมข้อมูลจะเป็นการบอกดีเทลของข้อมูลอย่างการเก็บเบอร์โทรศัพท์เรารู้ว่าเบอร์โทรศัพท์หรือ ID นักศึกษาปกติ ID ของแต่ละท่านกี่หลักคะ ID นักศึกษา10หลักใช่ไหมคะบางทีระบบออกแบบเผื่อไว้เป็น10เป๊ะไปก็ไม่ได้ก็ต้องเผื่อเป็น11เผื่อมันขยายเพราะฉะนั้นหรือถ้าเกิดว่าในการออกแบบถ้าเราเซต data type ชนิดของ data หรือขนาดความจุเซตเป็น50เยอะไปไหมเยอะมันจะมีผลกับอะไรคะพื้นที่ที่จัดเก็บมันก็จะมีผลกับพื้นที่ที่จัดเก็บในบทนี้หลักๆอาจารย์ให้รู้จักความสัมพันธ์ one to one one to many many to many รู้จัก attribute ที่จำเป็นข้อมูลที่จำเป็นที่เราต้องเก็บรู้จักอะไรอีกคะรู้จักโครงสร้างมีแบบเก่ากับมีแบบใหม่แบบใหม่เน้นที่การเก็บข้อมูลในลักษณะที่เป็นเชิงสัมพันธ์อาจารย์โทษนะคะตัว relation database แล้วควรอาจารย์เขียนตัว cardinality ให้ดูได้ไหมคะตัวที่เป็นรหัสที่เป็นรหัสลูกค้ากับรหัสพนักงานขายอะค่ะเพราะพอดีนึกกำลังนึกอยู่ว่ามันควรจะเขียนยังไงรหัสพนักงานขายกับรหัสลูกค้าต้องเป็น1ต่อ1ต่ำสุดที่มีคือ1สูงสุดก็ได้แค่1
ทุกคนต้องมีแค่รหัสเดียวแล้วทุกคนต้องกำหนดรหัสเพราะว่าคีย์หลักคุณสมบัติต้องมีค่าห้ามปล่อยว่างตัวข้างหน้าถ้าจะเขียนนักศึกษากับรหัสนักศึกษาคนอื่นลองดูนะคะว่าคิดตรงกันหรือเปล่านักศึกษา1คนมี ID ได้1เพราะฉะนั้นภาพมันน่าจะเป็นแบบนี้แล้วถ้าเป็นนักศึกษากับอาจารย์เงี้ยค่ะก็ต้องเป็น1เป็นนักศึกษานักศึกษากับอที่ปรึกษาค่ะนักศึกษา1คนต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา1คนอาจารย์ที่ปรึกษา1คนถ้าเพิ่งเข้ามาใหม่อาจจะถ้าเพิ่งเข้ามาใหม่อาจจะไม่มีเลยหรือถ้ามีก็มีได้หลายคนเพราะฉะนั้นตรงนี้ในฝั่งนี้มันก็จะเป็น0อยู่ข้างหน้าในฝั่งนี้ก็จะเป็น1เข้าใจตรงกันนะคะไม่ต้องกังวล cardinality ไม่ออกอาจารย์บอกแล้วว่า database จะออกเชิงประยุกต์แต่อันนี้เราให้ทำความเข้าใจตรงกันว่าเราคิดทางเดียวกันโอเคนะตรงกันไหมคะอย่างอาจารย์ที่จบมาใหม่ๆเพิ่งเข้ามาทำงานเรายังไม่แอดไซน์ที่ปรึกษาให้เพราะด้วยความที่ว่าคุณยังใหม่คุณต้องถูกเทรนก่อนที่เราจะปล่อยคุณไปดูแลเด็กคนอื่นแต่ถ้าอันนี้ใครจะบอกว่าเห็นต่างอันนี้เป็นนโยบายเป็นโพลิซีของที่นี่ที่เราจะยังไม่ปล่อยอาจารย์แต่ละท่านไปดูแลเด็กเพราะว่าการให้คำปรึกษาสำคัญต่อชีวิตการเรียนเขาใน4ปีนะคะอ่ะบทที่7ถ้าอาจารย์ถามว่าแดต้าเบสกับการดำเนินธุรกิจมันสำคัญกับการดำเนินธุรกิจไหมคะองค์การที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จฐานข้อมูลมีส่วนเกี่ยวข้องไหมคะมีอยู่แล้วมันจะใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลยังไงคะสามารถนำไปวิเคราะห์ประเภทของลูกค้าความต้องการของลูกค้าแล้วก็ความถี่ของลูกค้าดูความผิดดูการใช้ซ้ำดูลักษณะที่เขาซื้อสินค้าบริการและถ้ามีโปรดักต์ใหม่ๆเราก็ทำไมคะส่งโปรโมชั่นมาให้เขาเพื่อให้เขาทำไมคะกลับมาใช้ซ้ำไอ้ตัวพวกนี้มันสามารถที่จะเอาข้อมูลที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูลมาทำไมคะมาใช้ประโยชน์ได้มีตัวอย่างนึงค่ะของทีวีไดเรกถ้าคุณโทรมาภายใน15นาที15สายแรกได้รับส่วนลดทันทีก็เป็นแบบนี้ค่ะแต่ถามว่าผู้บริหารของเขาเก่งมากนะคะคุณสมพลจากที่เขาขายของคุณเชื่อไหมคะว่าถ้าคุณเป็นลูกค้าเขาคุณเริ่มซื้อของเขาเขาเริ่มเก็บข้อมูลของคุณนะคุณซื้ออะไรส่งของที่ไหนเพราะว่าซื้อมันต้องส่งที่บ้านถูกไหมข้อมูลที่บ้านคุณเขาก็จะให้แล้วเขาก็จะมีข้อมูลของคุณทีนี้วันดีคือดีมีบริษัทต่างชาติมาติดต่อทีวีไดเรกต์ขอซื้อฐานข้อมูลลูกค้าทีวีไดเรกต์ไม่มีการโทรมาตามบ้านนะคะไม่มีการโทรตามมือถือเหมือนกับประกันนะว่าขายของถ้าคุณเห็นของคุณชอบใจคุณติดต่อไปเมื่อคุณเริ่มซื้อของกับเขาคุณเป็นลูกค้าคุณจะอยู่ในฐานข้อมูลของเขาแล้วปรากฏว่ามีบริษัทต่างชาติเป็นบริษัทประกันชีวิตมาขอซื้อฐานข้อมูลลูกค้าเขาขายไหมขายอยู่แล้วค่ะขายอยู่แล้วขายเสร็จเขาก็เอามาทำโบชัวร์ทำกระตุ้นการขายแล้วขายประกันประธานโทษนะคะสามารถขายประกันได้ด้วยคุณทรงคนเขาก็ไปถามกับบริษัทประกันที่ซื้อไปว่าพี่ซื้อฐานข้อมูลของผมอะโทษนะแล้วพี่ขายได้เหรอพี่ขายได้น้องเขาก็ไปขอข้อมูลมาศึกษาเชื่อไหมคะว่าคนที่ซื้อประกันให้ทายว่าเป็นคนกลุ่มไหนระหว่างกลุ่มที่ทำกับข้าวกลุ่มที่ซื้อเครื่องครัวกับกลุ่มที่ซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายทุกท่านคิดว่าอะไรคะอุปกรณ์ออกกำลังกายเราจะขอบอกว่าผิดค่ะผิดค่ะเป็นอุปกรณ์เครื่องครัวที่เป็นคนตัดสินใจซื้อประกันถูกต้องค่ะออกกำลังกายนี่ไม่
คนไม่ได้เป็นคนแบบเป็นคีย์แมนของบ้านแม่บ้านอันนี้เล่าสู่กันฟังนะคะว่าเป็นการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลทุกคนคิดเหมือนกันตัวเองก็คิดค่ะว่าต้องเป็นคนที่ซื้อเครื่องออกกำลังกายเพราะรักสุขภาพถ้ารักสุขภาพก็ต้องดูแลสุขภาพผิดค่ะพลิกล็อกทุกคนไม่ถามกี่คนก็ไม่มีคนไหนตอบว่าเป็นคนที่ซื้อเครื่องครัวเจ็ดผ่านไปนะคะบท8การประมวลผลข้อมูลเมื่อกี้เราดูร้านค้าปลีกอย่างร้านค้าปลีกตอนนี้อยู่มีเหลือกี่เจ้าคะบิ๊กซีไปแล้วเมื่อกี้คุณเจริญซื้อไปบิ๊กซีแล้วก็เทสโก้ใช่ไหมแมคโครก็คุณเจริญไปแล้วเอ้ยแมคโครก็คุณอะไรนะท่านธนินเจียวนะคาฟูหายไปแล้วคาฟูบิ๊กซีซื้อไปตั้งแต่กลุ่มเซ็นทรัลตอนนี้มันก็จะมีอยู่ไม่กี่เจ้าเหลือโลตัสเราจะใช้เจ้าไหนคะใช้เจ้าไหนที่ของถูกใช่ถูกค่ะเดี๋ยวนี้โทษนะคะเวลามันขึ้นป้ายว่าอันนี้ถูกแต่ไออันอื่นน่ะมันแพงกว่าเขาซื้อไปซื้อมามันพอกันอันไหนอยู่ใกล้ซื้อนั้นแต่ตอนนี้แมคโครนะคะบุกตลาดน่าดูเลยเพิ่มช่องทางการขายเมื่อก่อนซื้อของแมคโครยากนะเพราะว่ามันต้องไปแข่งกับแล้วมันคนที่จะมาซื้อไปขายต่ออีกเดี๋ยวนี้ทำไมคะเขาแยกออกมาเป็นแมคโครที่ขายแต่ฟู้ดอย่างเดียวขายแต่ของสดขายแต่ของที่เน้นของกินนะแต่โลตัสก็มีโลตัสตลาดนะคะอาจารย์โลตัสตลาดอาจารย์เคยได้ยินไหมในต่างจังหวัดมันจะมีอยู่ที่ว่าขายของสดอะไรเงี้ยดูโลโก้มากเลยว่าเรามีมันเป็นยังไงคะโลตัสตลาดเป็นยังไงจะเป็นแบบไม่มีค่ะขายแต่ของสดเลยค่ะอาจารย์งั้นเดี๋ยววันหลังอาจารย์ต้องไปเดินหาอะในกรุงเทพไม่น่าจะมีมั้งอาจารย์เหรอคะก็เหมือนจะมีของอย่างน้อยมากเลยแต่ต้องไปซื้อของก็แสดงว่าเหมือนแสดงว่าเหมือนแมคโครที่เน้นแต่ฟู้ดอย่างเดียวเพราะว่าราคามันก็ไม่ต่างกับตลาดแล้วของบางอย่างมันดีกว่าเอ้าไม่หรอกค่ะแต่ปกติแล้วมีอีกเรื่องนึงที่เป็นระบบ IT ที่มันสนุกตรงที่ว่ามันสามารถเอาประโยชน์จากฐานข้อมูลที่เก็บเนี่ยไปหาน่าจะเรียนแล้วในระบบสารสนเทศเนี่ยมันจะเป็นเคสคลาสสิกที่ว่าเขาเก็บข้อมูลจากร้านค้าปลีกในต่างประเทศนะคะช่วงเวลาสุดสัปดาห์เนี่ยเย็นวันศุกร์หนุ่มๆอายุ25ถึง35ไปเดินซื้อของสิ่งที่ครูซื้อคู่กับเบียร์กลับบ้านเคยได้ยินเคสนี้มั้ยคะที่เขาจะต้องช็อปซื้อของเข้าบ้านเพราะฝรั่งเวลาเสาร์อาทิตย์มันเงียบมากผู้ชายเป็นคนไปซื้อแล้วเขาซื้อคู่กับเบียร์กลับบ้านเด็กบางคนก็คิดไปต่างๆนานาซื้อแพมเพิร์สค่ะเขาดูจากสิ่งที่เขาเก็บมันเป็น point of sale นะคะมันรูดปื้นเนี่ยมันเก็บ transaction ทุกอย่างเลยข้อมูลของคนใช้บัตรเขาเลือกเฉพาะผู้ชายแล้วเขาก็ไปตามหาความสัมพันธ์ของไอ้ใบเสร็จที่ซื้อดีเทลที่อยู่ในนั้นเนี่ยปรากฏว่าเขาได้ว่าผู้ชายในนั้นน่ะซื้อแพมเพิร์สแล้วเขาก็เอาข้อมูลตรงนี้ไปขายให้กับบริษัทแพมเพิร์สผู้ชายเวลากินเบียร์ยี่ห้อไหนก็มักจะไม่เปลี่ยนใครทานบ้างคะเปลี่ยนไหมคะหรือมันก็ใกล้เคียงกันถ้าหายี่ห้อหนึ่งไม่เจอก็จะใช้อีกยี่ห้อหนึ่งจะทานอีกยี่ห้อหนึ่งใช่ไหมคะอย่างของผู้หญิงของบางอย่างมันใช้เฉพาะแต่ของบางอย่างอันไหนลดราคาก็จะซื้ออันนั้นทีนี้เขาก็เอาไอ้ข้อมูลที่เขาวิเคราะห์ได้เนี่ยเอาไปขายให้บริษัทแพมเพิร์สเพื่อที่แพมเพิร์สจะได้เอามาทำไมคะจัดเชลใกล้ๆกับไอเบียทำเป็นโปรโมชั่นเคยไหมคะเวลาเราไปเข้าห้างจะซื้อของบางอย่างถ้าขี้เกียจเดินอะไรก็ได้ใช้แทนกันแบบนี้เขาก็เอาข้อมูลจากดัตเตอร์เบสที่เก็บแล้วเอามาวิเคราะห์ทำไมนิ่งหาความสัมพันธ์ของข้อมูลเดี๋ยวนี้มันก็จะมีอีกคำหนึ่งนะคะที่มาแรง Data Analytics มันก็เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึกหาความสัมพันธ์ของข้อมูลแล้วเอาไอ้ข้อมูลตรงนั้นน่ะ
มาทำแคมเปญส่งเสริมการขายแคมเปญส่งเสริมโปรโมชั่นต่างๆไอ้พวกนี้ก็ได้มาจากไอทีทั้งนั้นนะคะได้จากสารสนเทศทีนี้ดูบทที่8การประมวลผลข้อมูลการประมวลผลข้อมูลคีย์เวิร์ดหลักๆเราบอกว่างานบัญชี input process output เน้นที่ process เขาบอกว่าไอ้การนำข้อมูลเข้า input เข้าสู่ระบบมันเป็นไปได้ทั้งเข้ามาจากhard copy เข้ามาจากซอฟต์ไฟล์เข้ามาจากอุปกรณ์ที่เก็บข้อมูลออนไลน์อย่างบาร์โค้ดอย่าง RFID หรืออย่างที่ทุกท่านกด ATM มีท่านไหนมั้ยคะกด ATM แล้วเงินไม่ลดจากบัญชีกดถอนเงินแล้วเงินยังอยู่ในบัญชีมีมั้ยไม่มีมีท่านไหนมั้ยคะที่มีประสบการณ์กดเงินตอนต้นเดือนกับกดตอนปลายเดือนแล้วเคยจังหวะมั้ยคะกดแล้วไม่ได้เงินถ้าไม่จำเป็นอย่ากดอย่าทำธุรกรรมทางการเงินผ่านตู้เนี่ยช่วงต้นเดือนกับปลายเดือนเพราะว่าทำไมคะคนเขาก็จะไปใช้ตังค์เราถ้าเราเลี่ยงได้เราก็หลีกช่วงนั้นที่บอกแบบนี้เพราะว่าอะไรคะเส้นการจราจรมันมีอยู่จำกัดแต่ข้อมูลที่เข้ามานึกง่ายๆเหมือนโทรศัพท์ถ้าไปหนามหลวงตอนนี้บางทีหาสัญญาณไม่มีหรือช่วงที่เกิดเหตุน้ำท่วมแผ่นดินไหวหรืออะไรที่มันมีเหตุและทุกคนต้องการโทรศัพท์ตอนนั้นน่ะมันเข้ามาพร้อมๆกันมันต้องมีคนได้แล้วต้องมีคนหลุดออกไปทราฟฟิกมันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นกด ATM ช่วงต้นเดือนช่วงสิ้นเดือนอาจารย์เคยกดช่วงสิ้นเดือนโอนตังค์ให้เพื่อนกดอยู่รายการมันยังไม่คอมพลีทเนี่ยเครื่องมันดับแล้วมันก็บอกให้ติดต่อแบงค์คุณก็คงจะสงสัยเหมือนอาจารย์แล้วเงินถึงเพื่อนไหมปรากฏว่ามันก็ต้องเสียเวลาใครล่ะเสียเวลาเราเข้าไปติดต่อกับสำนักงานที่ตู้นั้นน่ะเป็นดิวด้วยก็ให้เขาดูให้เขาบอกพี่เงินตัดแล้วเอาตัดแล้วถึงเพื่อนพี่ไหมไม่ถึงครับตัดแล้วแต่ไม่ถึงบอกแล้วทำยังไงอ่ะตัดแล้วยังไงอ่ะมันตัดจากบัญชีครับแต่มันหล่นในตู้คือรายการมันตัดแต่มันไม่คอมพลีทมันก็มาวนแล้วเริ่มใหม่ใครเขาก็ต้องคิดว่าผู้ใช้บริการต้องโปรเทคผลประโยชน์ตัวเองก็ต้องไปรีเช็คแบบนี้มีหลายครั้งค่ะอาจารย์ไปกับเพื่อนแล้วไปช้อปปิ้งดิออนสยามไม่รู้ในห้องนี้ชอบดิออนสยามไหมอาจารย์ชอบมากเลยของสวยๆทำงานเต็มไปหมดแล้วปรากฏว่าเพื่อนกดตังค์แล้วเงินเพื่อนอยู่ๆมันก็ตัดไปแล้วเพื่อนก็บอกนุชฉันมีความรู้สึกว่าเงินมันไม่ออกระบบมันล่มแล้วอาจารย์ตอนนั้นก็บอกเอ้ยงั้นก็ไปกดตู้ใหม่สิไปกดตู้ใหม่เพื่อนก็กดถอนแต่เป็นกดต่างแบงค์เงินก็ออกแล้วเขาก็เห็นยอดคงเหลือเขาบอกนุชชัวร์เลยเงินเราถูกตัดไปแล้วแหละแล้วบอกว่ามั่นใจได้ไงอ๋อเราใช้เดือนชนเดือนเดือนที่แล้วหมดแล้วเดือนนี้เพิ่งเข้าใหม่อันนี้เป็นครั้งแรกที่เรากดแล้วมันเห็นยอดบอกว่าได้มั่นใจเพราะฉะนั้นเขาก็รอจนเปิดทำการแล้วไปติดต่อแบงค์แบงค์บอกว่าจะดูให้นะอีก 2-3 วันคุณติดต่อมาใหม่พอดูให้เสร็จปุ๊บโอเคแบงค์ตัดเงินคุณไปจริงเงินคุณไม่ออกรอประมาณไม่เกิน 2-3 สัปดาห์นะคะเราจะโอนเงินคืนเข้าบัญชีให้คุณถ้าภายใน 2-3 สัปดาห์ไม่ได้คุณก็ทำไมคะติดต่อมาอีกทีเยอะเนาะเคยเจอ3เดือนไงจ๊ะเจอ3เดือนเลยเหรอคะแบงค์ไหนอ่ะกสิกรกสิกรไม่น่าเป็นนะคือเป็นการทำธุรกรรมออนไลน์แล้วก็จะมีการทดสอบว่าบัตรเนี่ยมันใช้ได้หรือเปล่าก็ทดสอบไป90บาทแล้วก็คืนที3เดือนก็งงว่านี่เงินมันคือเงินอะไรเนี่ยแล้วมัน90บาทเนี่ยอาจารย์มันก็ไม่ได้เยอะมากแต่มันก็น่าสงสัยถ้าทุกคนมีเศษแบบนี้นะแล้วมันไปดองที่กองไว้ที่ของใครคนใดคนหนึ่งหรือเขาตัดเศษไปที่เคยได้ยินไหมคะว่าเกี่ยวกับแบงค์เนี่ยบางทีมันก็มีการทุจริตได้เพราะว่าระบบที่มันดีอยู่แล้วไม่ต้องเอาอื่นเอาใครค่ะสจรทุกท่านน่าจะทันสถานการณ์สจรพันกว่าล้านใช่ไหมคะแบงค์ไทยพาณิชย์ต้องเผาอ่ะแล้วต้องทำไมพอเผาเสร็จมันจะมีอยู่ชั้นไหนที่เขาเป็นชั้นเก็บเอกสารหรือเปล่าแล้วมันมีไฟไหม้พอดีเลยเหตุการณ์มันประจวบเหมาะแล้วต่อไปต่อมาเขาต้องรีบเคลียร์เงินที่ต้องจ่ายชดใช้อ่ะ1,500 ล้านหรือยังไงถ้า
เกิดว่าแบงค์ไม่จ่ายคุณคิดว่าความน่าเชื่อถือของแบงค์มีไหมหมดไม่รู้แหละอาจารย์คนหนึ่งแหละที่ก็ไม่ค่อยมั่นใจในสถาบันการเงินเท่าไหร่น่ากลัวนะแล้วไอ้ค่าใช้จ่ายที่เขาจ่าย 1,500 ล้านเขาเอามาทำอะไรตัดเป็นรายจ่ายนะตัดเป็นรายจ่ายเรียนบัญชีมาแล้วงบกำไรขาดทุนรายได้หักค่าใช้จ่ายกำไรลดไหมลดฉลาดที่เอามาเป็นค่าใช้จ่ายทำไมเขาไม่ลงเป็นหนี้สินนะคะอาจารย์ดีสินก็ฟ้องสินก็เห็นสิเขาตัดเป็นค่าใช้จ่ายเสียภาษีก็น้อยเหลือกำไรจ่ายโบนัสให้พนักงานก็เป็นอะไรคะก็น้อยก็คือพนักงานปีนั้นก็ต้องทำไมคะทำใจแต่ประธานโทษพนักงานยังได้โบนัสไหมได้อยู่ทำแบงค์นี่กำไรหนอๆเลยนะคะเพียงแต่ว่าเราจะมีเงินทุนไปทำหรือเปล่าทรานเซ็คชันหนึ่งที่คุณกดโอนตังคุณโดนเท่าไหร่ละ10บาทนี่ถูกนะคะถ้าทำข้ามแบงค์อ่ะ25เยอะนะคะต่อคนหนึ่ง25แล้ววันหนึ่งไม่ได้มีแค่คนเดียวใช่ค่ะเดี๋ยวจะรอรัฐบาลปรากฏว่าเวลาไปฝากเป็นเหรียญอะไรนะคะไม่เก็บใช่ไหมคะแต่เขาเก็บค่าบัตรมีไหมแค่100ไม่แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าก็เป็นเพราะเขาเป็นแบงค์ที่เล็กกว่าเขาย่อมต้องยอมทำไมคะแต่ถามว่าคนก็เปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนอย่าง TMB ก็ไม่เก็บอย่างไม่ต้องเอาเงินอะไรอาจารย์อาจารย์ก็ยังขี้เกียจที่จะไปทำธุรกรรมกับแบงค์เลยก็คือเราเวลาเข้าแบงค์ทีนึงมันก็เสียเวลาใช้เวลาทั้งวันเหมือนกันนะคะอย่างอาจารย์เนี่ยมีฝากเปิดบุ๊กให้กับลูกที่มันเป็นฝากที่มันไม่ต้องเสียภาษีอ่ะเขาเรียกว่าอะไรออมทรัพย์อะไรสักเขาเรียกทรัพย์ทวีหรืออะไรสักอย่างหนึ่งของไทยพาณิชย์เชื่อไหมคะอาจารย์ก็ให้มันตัดกับบัญชีเงินเดือนแล้วอาจารย์ก็ไม่ค่อยได้ไปอัพบุ๊กสุดท้ายแล้วเอ๊ะพอไปอัพเอ๊ะทำไมมันไม่มียอดมาตัดไปเอาไอ้บุ๊กของที่ฝากให้ลูกอ่ะผ่านมา3ปีมันครบไปแล้วอ่ะพนักงานก็ไม่ได้โทรมาบอกนะพี่มันครบแล้วพี่มาปิดหน่อยไหมจริงๆมันต้องมีเอกสารแจ้งหรือมีอะไรแจ้งใช่ไหมคะไม่แต่ว่ามันตัดเดือนละ 1,500 มันไม่เยอะมันก็หลักหมื่นเองค่ะแต่ก็รู้สึกว่าเนาะถ้าฉันเป็นหนี้เธอดอกของฉันคงท่วมทวีดอกของฉันคงท่วมทวีแล้วอ่ะอาจารย์มันมีเรื่องเช็คว่าพนักงานไม่ยอมเอาเช็คมาให้เลยพนักงานเก็บเช็คไว้ที่ตัวเองพอดีคุณแม่โดนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันก็คุณแม่โทรไปที่บริษัทประกันพนักงานก็เอาเป็นแคชเชียร์เช็คมาให้จริงๆมันไม่ถูกต้องมันต้องเป็นเช็คของทางบริษัทเดี๋ยวว่านะเช็คบริษัทปกติเขาระบุชื่อคนไหมระบุไหมระบุอ่ะแต่ว่าพนักงานหรือที่คุณแม่โทรไปตามเนี่ยเอาแคชเชียร์เช็คของธนาคารมาให้คือถ้าไม่โทรไปตามก็คือก็คงเท่านี้ไม่แล้วสงสัยปกติต้องส่งจดหมายมาที่บ้านครบแล้วก็คุณแม่ทำประกันกับบริษัทอะไรอ่ะทั้งว่าAAA นะค่ะนี่แล้วทำไมพนักงานแบงก์เหรอพนักงาน AAA เนี่ยอ๋อในนั้นอาจจะเป็นระบบการควบคุมภายในเขาแต่ปกติเขาจะอย่างของอาจารย์เนี่ยเวลามันมีคืนเนี่ยเขาก็จะมีเป็นเช็คใช่ทุกปีจะส่งมาเป็นเช็คแล้วตอนปีสุดท้ายที่มันครบยอดรวมทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ต้องโทรไปตามแล้วพอโทรไปตามกลายมาเป็นแคชเชียร์เช็คเนี่ยแสดงว่าอันนี้อาจจะเป็นระบบภายในแล้วพูดถึงเกี่ยวกับแบงก์นะคะไม่รู้เล่าแล้วจะเชื่อหรือเปล่านะคะคุณแม่อาจารย์เนี่ยเขาเรียกว่าไงทำประกันปีหนึ่งที่ต้องจ่าย150,000แล้วคุณแม่ก็จ่ายเอาไปเข้าด้วยความที่เป็นผู้สูงอายุแต่ก็ไม่ได้แก่มากนะก็63-64เอาเงินไปเข้าเงินสดไปเข้าแล้วปกติทำให้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอาจารย์จะต้องไม่มีความเชื่อใจพนักงานแบงก์เนี่ยแล้วเขาก็สแตมป์ตาแล้วคืนให้แม่แล้วพอผ่านมาอีกปีนึงแม่ได้รับใบเตือนให้จ่ายตังค์แล้วก็บอกว่าไอ้ของเก่าไม่ได้ของเขาเรียกว่ามันเป็นเงินกู้อัตโนมัติกู้ของตัวเองมาจ่ายแล้วแม่ก็เลยโทรไปสอบถามว่าวัดแคปเพนเกิดอะไรขึ้นฉันก็จ่ายนะแต่คุณนึกนะมันผ่านมาแล้วปีนึงแล้วพอไปติดตามถามที่แบงค์อ๋อวงจรปิดช่วงนั้นแล้วพนักงานที่เซ็นในนั้นออกไปแล้ว
แล้วยังไงอ่ะแล้วผู้บริหารเราก็โทรไปร้องผ่าน call center แล้วก็มีเพื่อนทำงานในกสิกรบอกเราจะร้องเขาก็ส่งผู้ใหญ่เป็นผู้อำนวยการของเขาเนี่ยถือกระเช้ามาหาที่บ้านเราบอกโอ้ต้องเห็นใจนะเห็นใจคุณจังเลยแต่ว่ามันไม่มีหลักฐานที่คุณจะมาฟ้องเราได้นะโน่นนี่นั่นแล้วแม่ก็เลยไปปรึกษาท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเขาบอกว่าคุณมีตราสแตมป์ของแบงก์มีลายเซ็นพนักงานถึงแม้ว่ามันจะออกไปคุณฟ้องได้แต่ผมให้ข้อสังเกตนิดนึงลูกคุณจะสอบผู้พิพากษามันไม่ควรที่จะมีไอ้เรื่องแบบนี้เข้ามายุ่งทนไหวไหมกับไอ้ตรงนี้ถ้าตัดสว่านเราให้เขาการที่สอบพวกนี้มันจะต้องให้ที่บ้านคลีนเลยไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีอะไรเลยแล้วสุดท้ายอ่ะแม่ก็นั่งเชื่อไหมคะตอนที่แม่เล่าว่าเนี่ยแม่จ่ายตังค์นะแต่แม่ไม่มีหลักฐานเพราะว่ามันผ่านมาปีหนึ่งแล้วแม่หาเจอแต่ใบที่เขาคืนมาให้แม่แล้วมันเป็นเอกสารที่ปีหนึ่งแล้วอ่ะแม่ก็บอกว่าแต่เขาก็บอกว่าถ้าคิดว่าลูกไม่สอบผู้พิพากษาเนี่ยฟ้องเลยรับรองคุณได้เงินคืนจริงฟ้องพปพก็น่าจะได้คืนนะไม่ค่ะแต่ว่าอาจารย์มีว่าน้องอยากจะสอบผู้พิพากษามันไม่คุ้มกับ 150,000 ตรงนี้เพราะของของพปพนี่เป็นตัวครับในการสอบผู้พิพากษาคือในความคิดของผมนะครับพนักงานมาแล้วเนี่ยเขาจะดูแต่ตัวคนที่สอบผู้พิพากษาก็ผ่านวีรกรรมอะไรมาเยอะครับตอนที่เป็นทนายครับแต่ว่าเป็นวีรกรรมเป็นอะไรอย่างที่เรียกว่ามันบางทีก็ไม่ได้เรียกว่าจะถูกต้องนะครับเขาอาจจะกังวลมากกว่าว่าเหมือนกับใช้สุภาษิตจีนว่าเป็นความไม่ถูกที่มาดีกว่าอะไรแต่ว่าคนที่แนะนำนี่ก็เป็นอดีตผู้พิพากษาท่านก็บอกว่าไม่แนะนำเขาบอกว่าถ้าตรงเนี้ยเราคิดว่ามันเป็นของนอกกายแล้วกว่าจะไปฟ้องกว่าจะไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าคิดว่าเราหาใหม่ได้เขาก็เลือกที่จะให้คุณแม่เนี่ยวางแล้วตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเราก็จะมีบทเรียนกับการทำธุรกรรมแบงก์แล้วช่วงนั้นอาจารย์ก็มานึกย้อนดูเป็นเพราะว่ามันเป็นบอลโลกคนที่ทำเคาน์เตอร์ข้างหน้าตอนที่เขาทำธุรกรรมเนี่ยถ้าเราไม่ได้สังเกตเขาโอนเงินไปที่ไหนเราก็ยังไม่รู้เลยถูกไหมแล้วสแตนตาแล้วพอจบยังไงอ่ะเอาไม่ต้องเอาเงินเอาไกลมีเคสนึงนักศึกษาอาจารย์ไปถอนเงินตรงรัฐเขาเรียกว่าอะไรนะรัฐสวรีชัยถอน1,000พนักงานให้มา10,000เด็กก็คุยไลน์พนักงานก็ไม่รู้อีท่าไหนเด็กก็เก็บสมุดบัญชีพร้อมตังค์ใส่กระเป๋าแล้วไปเขาเห็นเป็นเข็มหอการค้าแล้วเขาก็มีชื่อคนถอนเงินโทรหาทะเบียนก็ติดต่อเด็กไม่ได้เพราะเด็กเปลี่ยนเบอร์หาที่ปรึกษาอาจารย์ก็เลยได้รับทราบแล้วก็เรียกเด็กมาคุยเด็กก็บอกว่าอาจารย์หนูถอนเงินจริงบอกอาจารย์ไม่รู้นะว่าหนูเจตนาหรือไม่เจตนาหนูแต่ว่าอาจารย์ว่ากรรมมันมีจริงแล้วถ้าเกิดว่าตอนนั้นเราอาจจะไม่รู้เราก็หยิบมันใส่กระเป๋าแต่ตอนนี้เรารู้แล้วแหละพี่เขาก็คงเดือดร้อนเพราะถ้าเงินมันหายไปแบงค์มันต้องได้เต็มอยู่แล้วอ่ะพี่เขาต้องพักถ้าไม่คิดอะไรมากคืนเขานะลูกเด็กก็เอาไปคืนแต่ถามว่าถ้าไม่บอกเด็กคืนเด็กไม่คืนผิดไหมไม่ผิดเพราะว่าทำไมคะเพราะว่าเป็นความบกพร่องส่วนตัวของเขาจริงแต่ว่าอาจารย์ก็บอกว่ามันก็เป็นภาพของมหาลัยด้วยมันก็เสียหายมหาลัยแต่ถามว่าไม่คืนได้ไหมตอนนั้นอยากจะบอกว่าเธอไม่ต้องคืนหรอกฉันเจ็บแขนธนาคารอยู่โกรธแค้นในระบบแต่ว่าด้วยไม่ได้ไม่ต้องเอาอื่นเอาใครแบงก์กรุงเทพข้างล่างเนี้ยค่ะไปถอนเงินพนักงานทำเพิร์ดอาจารย์ถอน10,000เขาให้มา15,000ก็เลยรู้สึกผมว่าเป็นการจ่ายแบบเครดิตมือเกือบ20,000ครับแต่ว่าคีย์ไปเลขพันอะถูกไปตัวหนึ่งอาจารย์จะบอกว่าถ้าคุณทำธุรกรรมกับแบงค์อย่าไว้ใจว่าระบบมันดีคุณต้องทำไมคะดูไปกับเขาด้วยไม่ต้องเอาอื่นเอาไกลคุณไปแบงค์คุณช่วยถามให้อาจารย์เฮ้ยวงจรปิดเนี่ยเปิดยังไงอะพี่มันออนไลน์ตลอดไหมอ๋อไม่หรอกครับผมนี่แหละเป็นคนเปิดอ๋อแต่ช่วงนี้มันเสียครับเปิดไม่ได้แล้วจะมีเรื่องแบงค์มาหลอกให้ให
ทนที่จะฝากเงินเป็นทำประกันอ๋อไอฝากเงินเป็นประกันไอตรงนั้นมันแบงค์พนักงานแบงค์ก็น่าสงสารนะคะไอ้คนดีก็มีแต่คนที่มันมาฉวยโอกาสจากระบบก็มีแล้วไอ้ตรงที่ขายประกันเนี่ยเขาถูกบังคับค่ะเขาถูกให้ทำยอดบางทีเขาไม่ขายเขาก็ไม่ก้าวหน้ามันหลายอย่างมันหลายอย่างเพราะฉะนั้นเชื่อไหมคะอาจารย์ก็จะบอกว่าน้องพี่ไม่สนใจนะพี่เป็นตัวแทนอยู่แล้วก็พี่ฟังหนูก่อนไหมเผื่อโปรดักต์ของพี่กับของหนูไปไม่เหมือนกันก็เลยยกตีเชยไม่ได้ก็บอกว่าพี่เผื่อของพี่กับของหนูมันไม่เหมือนกันยังขำอยู่เลยบอกให้น้องเขาก็พูดเก่งเนาะเราก็ไปไม่ถูกเลยบอกพี่หนูไม่ได้ให้พี่ซื้อแต่พี่ช่วยฟังหนูหน่อยเผื่อโปรดักต์เราต่างกันคนไทยพอฟังเขารู้อยู่แล้วว่าเราไม่ได้เป็นถูกไหมคะพอเราฟังแล้วบางทีเราคิดว่ามันเป็นแต่สิ่งบวกๆเวลาจ่ายประกันที่ต้องคิดให้ดีนะคะว่าถ้าวันนี้เราทำแล้วยาวๆแล้วเราผ่อนไหวไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าอาจารย์มีเคสอยู่ล่าสุดเขาส่งเบี้ยไปประมาณ 3-4 ปีแล้วเขาถูกเป็นบุคคลล้มละลายล่าสุดเมื่อกี้อาจารย์ยังไม่ได้ไปเช็คนะคะว่าของเขาเนี่ยมันกลายเป็นโมฆะไปเลยและไอ้เงินก้อนที่เขาส่งมาเนี่ยมันจะตกกับบริษัทหรือมันจะถูกเอาไปให้กับเจ้าหนี้คุณโชติพัฒน์มีอะไรจะแนะนำไหมคะอาจารย์สงสัยอ่ะเพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าของเขาอ่ะถูกบริษัทเนี่ยอายัดไว้ก็เลยว่าอายัดไว้พอเขาพ้นสภาพจากบุคคลล้มละลายแล้วเขายังกลับมามีสิทธิ์ในนี้ได้ไหมมันไม่น่าจะได้นะคะเพราะปกติเวลาประกันเนี่ยเราหยุดส่งปุ๊บมันจะขยายเวลาให้เราว่าไอ้ที่เราส่งมาเนี่ยมันจะมีค่าไปอีกกี่ปีแล้วมันจะตัดอาจารย์ก็เลยสงสัยน่าเป็นของเจ้าหนี้ไปแล้วอ่ะประธานโทษแล้วเจ้าหนี้จะมารู้ไหมอยู่บริษัทประกันเนี้ยเจ้าหนี้จะมาเอาได้ยังไงถ้าเจ้าหนี้แจ้งไปทางบริษัทประกันก็ต้องให้ตรงนี้ไปแล้วในการที่เราเป็นเจ้าหนี้คนเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ว่าเขาทำประกันอยู่ที่ไหนถ้าเป็นเจ้าหนี้โหดๆก็ทำแล้วอาจารย์จะทำยังไงช่วยบอกอาจารย์หน่อยก็ตอนที่เราทำสัญญาเงินกู้ไงอาจารย์เราก็ต้องบอกเขาว่าถ้าสมมติว่าถ้าเขาไม่มีเงินจ่ายเราเนี่ย